คนบ่มีกำกึดคนบ่มีสำนึกคนบ่มีสปิริตอู้จะใดเนี่ยครับมันก็ถึงบ่มีมาเปรียบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เปิดลาออกหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีมา5ปีกว่าเปิ้นมองว่าเอาถ้าขืนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็จะเป็นการสกัดกั้นคนรุ่นใหม่คือคนอื่นที่มีความสามารถนักกว่าเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีกลัวประเทศจะล้าหลังเปิ้นลาออกทันทีครับแต่พอนายกรัฐมนตรีไทยประยุทธ์จันทร์โอชาถามว่าผมผิดอะไรโอ้โหบัดนี้มันอย่าโมโหกรรมพิษมีคลิปอยู่อันนะอุ้ยบอกพิษของประยุทธ์นี่เป็น 4-50 เรื่องนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยยังมาบอกว่าผมผิดอะไรอีวะสิ่งเหล่านี้แหละครับเปิ้นห้องว่าสำนึกสปิริตถ้าภาษาเหนือเปิ้นว่ามดกำอูคนบ่มีกำกึดคนคือคนเสียมคนบ่ฮู้กรรมบ่ฮู้เนียมเปิ้นห้องคนง่าวเพลงเหนือเปิ้นว่าจี้เหรอง่าวบ่ง่าวบ่ฮู้ล่ะครับง่าวภาษาเหนือเปิ้นเป็นกรรมดิโอ้เป็นกรรมดานะครับนะเป็นกรรมดางั้นประยุทธ์ต้องฮู้ครับการที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เปิ้นลาออกน่ะเปิ้นบ่ได้มีความผิดหยังกันครับแต่เปิ้นมองว่าถ้าขืนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มันยาวกว่านี้มันอาจจะทำให้ประเทศชาติเสียหายเนื่องจากว่ามันบัดตันเปิ้นแต่พอประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มา8ปีไปจะขออยู่แหม2ปีแถมยังบ่ปอครับจะส่งริ้วล่อไปแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อก8ปีแถมปัดตะตะตะมันอย่างมาบ่มีกำกึดแต่บ่มีกำกึดว่าครับมดกำอูครับภาษาอีสานว่าเบิดคำสิเว้าเนาะเอาละครับวันนี้เอามาฝากครับมาตรฐานที่มันต่างกันคุณธรรมจริยธรรมที่มันต่างกันครับนะประเทศที่เปิดเจริญเหมือนกับไปเห็นแบบหนึ่งประเทศที่ล่าหลังนะฮะผู้นำคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองฉลาดตัวเองเก่งกว่าคนอื่นก็คิดไปเห็นแบบหนึ่งแต่ที่นี่กำตกกับประชาชนครับคนที่จะไล่คนที่จะสร้างสำนึกคนที่จะจี้สำนึกของผู้นำคือประชาชนนะครับเลือกตั้งเขานะคิดทีนี้ครับว่าจะเลือกใครครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ